คุณผู้ชมค่ะไปดูความคืบหน้าการเมืองระหว่างประเทศในฝั่งอาเซียนบ้านเราบ้างนะคะก็มีการประชุมสุดยอดอาเซียนไปตั้งแต่วันที่9แล้ว3วันเต็มๆวันนี้วันสุดท้ายจบลงแล้วค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของเมียนมาเนี่ยก็เป็นประเด็นหลักที่นำมาหารือกันนะคะและในที่ประชุมเนี่ยก็สรุปว่าการเจรจาสันติภาพที่ผ่านมายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะเพราะว่าทางการเมียนมาเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนฉันทามติ5ข้อแผนสันติภาพที่ได้มีการตกลงกันไว้เมื่อปีก่อนสุดท้ายไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะที่เมืองลาบวนบาโจของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเกี่ยวกับการหารือเรื่องของทางออกของวิกฤตการเมืองแล้วก็ความรุนแรงในเมียนมาอันนี้เป็นประเด็นหลักด้านโจโกวิโดโดประธานาธิบดีของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนได้กล่าวว่ารัฐบาลทหารเมียนมายังคงไม่ได้ทำอะไรเลยตามฉันทามติ5ข้อที่เคยให้ไว้กับอาเซียนเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งทำให้การเจรจาสันติภาพจนถึงตอนนี้ก็คือไม่มีความคืบหน้านะคะครับซึ่งชาติสมาชิกอาเซียนก็ได้ออกแถลงการร่วมกันมีการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงและเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้สามารถลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ทันเวลาและปลอดภัยและสามารถจัดการเจรจาระดับชาติที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้อันนี้คือหนึ่งในทางออกที่อาเซียนเสนอแต่ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะรับไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแถลงการของผู้นำอาเซียนยังมีการประณามเหตุโจมตีขบวนรถที่บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือที่ไปแจกจ่ายประชาชนในรัฐฉานเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยคือขบวนช่วยเหลือเนี่ยมีนักการทูตของสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียพร้อมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของอาเซียนนะคะร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็มีการเรียกร้องให้นำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาลงโทษรวมถึงขอให้รัฐบาลทหารเมียนมาสนับสนุนความพยายามของอินโดนีเซียที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ในการพูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมาเพื่อผลักดันความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อยุติความรุนแรงในเมียนมาหลังการรัฐประหารรวมถึงการเจรจาทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมด้วยนะคะครับซึ่งทางโจโกวิโดโดเขาก็ย้ำนะครับว่าเรื่องเมียนมาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันทำให้ความน่าเชื่อถือของอาเซียนสั่นคลอนเพราะว่าทั่วโลกนะครับก็กำลังจับตาบทบาทของอาเซียนเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตในเมียนมาอยู่แล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะครับว่าการที่อาเซียนพยายามที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมาซึ่งรวมถึงการพูดคุยกับรัฐบาลทหารด้วยไม่ได้แปลว่าอาเซียนหรือว่าอินโดนีเซียให้การยอมรับรัฐบาลทหารแต่ว่ามองว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะทำให้วิกฤตครั้งนี้มันคลี่คลายได้ซึ่งนี่ก็เป็นความท้าทายของรัฐบาลใหม่ของไทยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีพรมแดนที่ติดกับเมียนมาแล้วก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่บทบาทของไทยในรัฐบาลใหม่อาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจากับเมียนมาให้มากขึ้นด้วยนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมไปดูทางด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG หรือว่ารัฐบาลเงาของเมียนมาบ้างซึ่งแน่นอนก็เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเนี่ยนะคะได้มีการแถลงขานรับความพยายามของอินโดนีเซียในการผลักดันการเจรจาสันติภาพแต่ก็มีการกล่าวเหมือนกันว่ารัฐบาลทหารยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดในการเจรจาเพราะไม่เคยรักษาสัญญาล่ะค่ะนอกเหนือจากเรื่องของเมียนมาแล้วผู้นำอาเซียนก็ยังให้คำมั่นว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ปกป้องสิทธิผู้อพยพและแรงงานต่างชาติรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าร่วมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาปีนี้ที่เหลือเราต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าความพยายามของอินโดนีเซียโดยเฉพาะโจโกวิโดโดนะคะซึ่งเขาก็ตั้งเป้าไว้แล้วล่ะในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็การผลักดันการเจรจาแก้วิกฤตเมียนมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขได้ไปถึงไหนนะคะครับ